สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV ประจำวันศุกร์ที่10สิงหาคม2555ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะในวันนี้ค่ะหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสถานศึกษาต่างร่วมจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะเช้าวันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2555โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเวลา 9:00 นที่ห้องโสดทัศนศึกษาได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่โดยจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีต่อตัวแทนคุณแม่จำนวน100คนและได้ร่วมจัดพิธีเปิดกิจกรรมเชิดชูพระคุณแม่โดยมีนายอวยชัยเข็มจิตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกและอบรมสั่งสอนให้ความรู้จนเติบใหญ่ขณะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ80พรรษา12สิงหาคม2555ขึ้นเช่นเดียวกันโดยภายในพิธีเฉลิมพระเกียรตินางสุกันดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลข้าราชการและประชาชนกว่า100คนรวมถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นนางชมัยพรเฝ้าทรัพย์ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานต่อนางสุกันดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีประธานในการเปิดงานขณะที่ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนมแม่ตรวจสุขภาพฝันดีมีรางวัลคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงชมนิทรรศการความรู้เรื่องสุขภาพแจกกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์บริการสาธารณสุขแจกน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัยป้องกันไข้หวัดงานนี้มีของรางวัลอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานค่ะ